ำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์จัดโครงการพุทธมหาบารมีพระบรมสารีริกธาตุ9แผ่นดินสู่ปัตตภีบุญอีสานให้พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะบูชาสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุณพระอุโบสถวัดสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจาก9ประเทศได้แก่ประเทศไทยอินเดียเนปาลจีนพม่าอินโดนีเซียมาเลเซียและลาวมาให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะบูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพุทธมหาบารมีพระบรมสารีริกธาตุ9แผ่นดินสู่ปัตตภีบุญอีสานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวให้ประชาชนในภาคอีสานได้กราบไหว้บูชาที่วัดปากน้ำบุงสะพังตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่17กุมภาพันธ์ถึง17พฤษภาคมนี้และสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะกับคุณปาจารีสวนสินพงษ์นะคะในช่วงของลมฟ้าพยากรณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอากาศเริ่มอุ่นหรือว่าร้อนขึ้นมานะคะนี่เป็นผลมาจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนนี้มีกำลังอ่อนลงนั่นเองค่ะแต่ว่าภายใน2วันนี้ก็คือวันที่11กุมภาพันธ์อากาศจะเย็นลงอีกครั้งนะคะเป็นผลมาจากฝนตกฟ้าคะนองที่เกิดจากความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งนั่นเองค่ะจากภาครวมนะคะเราไปดูอากาศในแต่ละภาคกันเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือตอนบนอากาศยังคงหนาวอยู่ในขณะที่ตอนล่างอากาศเย็นสบายค่ะบริเวณยอดดอยนั้นอากาศหนาวถึงหนาวจัดทีเดียวมีหมอกแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะบริเวณยอดภูอากาศไม่หนาวจัดแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่ที่8ถึง14องศาในขณะที่ตอนบนนั้นอากาศยังคงหนาวอยู่เช่นกันค่ะไปกันที่อีกภาคนึงนะคะก็คือภาคกลางนั่นเองค่ะภาคกลางอากาศเย็นแล้วก็ยังมีหมอกในตอนเช้าอีกด้วยนะคะในขณะที่อากาศบริเวณเทือกเขานั้นค่อนข้างหนาวทีเดียวค่ะอุณหภูมิอยู่ที่14ถึง15องศาเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นสบายแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอีกด้วยโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคค่ะที่สำคัญเทือกเขาก็ยังคงหนาวอยู่เช่นกันทะเลมีคลื่นสูง1เมตรค่ะไปกันที่ภาคใต้บ้างนะคะเริ่มจากฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยค่ะภาคใต้ยังมีฝนตกฟ้าคะนองในบางพื้นที่อยู่นะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรในส่วนของจังหวัดชุมพรขึ้นไปส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะไปกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะยังมีฝนตกฟ้าคะนองเป็นแห่งๆอีกเช่นกันนะคะส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้อากาศยังคงเย็นสบายแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาค่ะอย่างที่บอกกันไว้นะคะว่าใครที่คิดถึงอากาศหนาวๆเย็นๆก็ต้องรออีก2วันนะคะแต่ความเย็นตรงนี้อาจจะเป็นเย็นแบบเปียกปอนจากฝนตกฟ้าคะนองก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าพยากรณ์แล้วนะคะดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะหากจะพูดถึงดอยแม่สลองหลายต่อหลายคนคงจะนึกถึงชาอูหลงชั้นดีซากุระเมืองไทยแต่ความเป็นที่สุดของดอยแม่สลองคงไม่ได้มีเพียงชาอู่หลงหรือซากุระเป็นแน่แท้ฉะนั้นจะเดินทางถึงดอยแม่สลองทั้งทีต้องลองไปให้สุดทางกันเลยนะครับเมื่อเรามองจากหมู่บ้านสันติคีรีไปที่ยอดดอยแม่สลองจะพบเจดีย์สีทองอารามตั้งตระหง่านโดดเด่นนั่นคือพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือยอดดอยแม่สลองที่ระดับความสูง 1,500 เมตรเหนือหมู่บ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายห่างจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลเมตรมีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุแต่ถนนนี้สูงชันคดเคี้ยวมากพระบรมธาตุเจดีย์เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2532เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาสร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี2539เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานให้แก่เหล่าประสบนิกรปวงชนชาวไทยพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีเป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์
บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นสูงประมาณ30เมตรฐานกว้างด้านละประมาณ15เมตรประดับด้วยกระเบื้องสีเทาเรือนธาตุประดับด้วยพระพุทธรูปปางถวายเนตรทั้ง4ทิศองค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลายด้านหลังองค์เจดีย์เป็นพระวิหารแบบล้านนาประยุกต์เป็นอีกหนึ่งความงดงามของศิลปะไทยที่ถูกประดิษฐ์บรรจงใส่ไว้ในบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลองจึงสามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกลมองเห็นดอยแม่สลองที่อยู่เบื้องล่างได้หลากหลายมุมมองเห็นหมู่บ้านสันติคีรีชุมชนชาวจีนยูนนานและไร่ชาโดยเฉพาะในยามเย็นนั้นจะมีความสวยงามมากขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังตั้งเด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกลนับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของดอยแม่สลองในวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในจังหวัดพัทลุงจะจัดงานเมืองลุงโลกที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแต่ว่าชาวพัทลุงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะที่เป็นช่วงที่นกหลายชนิดกำลังทำรังระหว่างไข่ค่ะนกเหยี่ยวดำและนกเหยี่ยวแดงบินโฉบเฉี่ยวเพื่อหาอาหารไปให้ลูกนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงชาวจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระบุว่านกนานาชนิดนั้นถือเป็นมนต์เสน่ห์ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติและความน่าสนใจของนกหลายชนิดในจังหวัดพัทลุงก็กังวลว่าการจัดงานเมืองลุงโลกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยถึง4วัน4คืนนั้นจะมีการใช้เครื่องเสียงขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อนกที่กำลังทำรังวางไข่เพื่อขยายพันธุ์การจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมว่ามันผิดที่แล้วก็ผิดเวลาในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่นกอพยพมานกเขาก็มีปีกเขาเจออะไรนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยเขาตกใจออกนอกเขตอนุรักษ์ไปอย่างเงี้ยเขาต้องไปเสี่ยงนะครับเสี่ยงชีวิตมากๆกับการออกนอกพื้นที่เขตอนุรักษ์เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นแล้วจะรับผิดชอบมันยังไงเมื่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปนกก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่มาเที่ยวทะเลน้อยหรอกเพราะที่สำคัญคือทะเลน้อยที่คนอยากมาเที่ยวคืออยากมาดูนกและบัวดูฝูงควายแล้วก็อาชีพที่เขาทำอัตกรรมพื้นบ้านเสือสารเสือกระจุกทางกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในจังหวัดพัทลุงจะจัดงานเมืองลุงโลกระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นี้ทั้งที่ทราบแล้วว่าในทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่นกจำนวนมากนะใช้พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อยทำรังและวางไข่ค่ะมีนักวิชาการเสนอแนะความคิดเห็นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในกัมพูชาว่าขณะนี้ศักยภาพในการลงทุนของกัมพูชานั้นมีอยู่หลายด้านนะครับติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณรุ่งทิพย์ครับขอบคุณค่ะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะให้ความเห็นว่ากัมพูชานั้นยังคงมีศักยภาพการลงทุนหลายด้านหลังจากที่รัฐบาลนั้นเปิดประเทศค่ะเพื่อต้องการเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาต่างจากผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลที่มองว่ากัมพูชายังเป็นตลาดเล็กจึงยังไม่สนใจเข้าไปลงทุนพร้อมระบุว่าขณะนี้มีความวิตกกับปัญหาการเมืองในประเทศมากกว่านักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงการลงทุนในประเทศกัมพูชาเวลานี้ว่ามีความต้องการเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโทรคมนาคมและท่องเที่ยวคือประเทศกัมพูชาเนี่ยดูการพัฒนาในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขามีทิศทางชัดเจนต้องการจะมุ่งไปสู่ความเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นในโลกต้องเป็นสมาชิกของ WTO ต้องเป็นมีเวทีในนานาชาติที่เขาจะไปยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเดินมาเส้นทางค่อนข้างชัดขณะที่ผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลยอมรับว่าให้ความสนใจกับการลงทุนในประเทศนี้ไม่มากนักเนื่องจากตลาดยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าจีนที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนแล้วขณะเดียวกันรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์การเมืองในประเทศเวลานี้มากกว่าการเมืองในประเทศแน่นอนเราก็คงจะต้องกังวลนะฮะและเป็นในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะประชาชนคนไทยเราก็ต้องเป็นห่วง
ใหญ่ประเทศบ้านของเราแต่แน่นอนครับผู้ที่มาเดินประท้วงก็เป็นสิทธิของที่เขาจะทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายก็อยากให้ทำให้ถ้าจะให้ดีก็ทำภายใต้กฎหมายให้มีขอบเขตที่จำกัดจากความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองทำให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าลดผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองรวมทั้งวางแผนและดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆทั้งชีวิตและทรัพย์สินกรมศุลกากรเตรียมลดเงินรางวัลค่าปรับจากร้อยละ25หรือร้อยละ15และเพดานเงินรางวัลนั้นไม่เกิน5ล้านบาทต่อกรณีเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนและรองรับ AEC หรือสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีผลในปี2558นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำเป็นต้องปฏิรูประบบการทำงานของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ที่จะมีขึ้นในปี2558และขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีอำนาจที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยเตรียมปรับร่างกฎหมายด้วยการลดเงินรางวัลจากค่าปรับผู้ที่กระทำผิดจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจากร้อยละ25หรือร้อยละ15และกำหนดเพดานเงินรางวัลที่จ่ายไม่เกิน5ล้านบาทต่อกรณีทั้งนี้จะนำร่างแก้ไขกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในสัปดาห์หน้าขณะที่นายปีเตอร์เอเลียตประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมายนี้เพราะว่าเป็นการยืดหยุ่นตามความหนักเบาของการกระทำความผิดและทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้การประเมินภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งเป็นการอำนวยการทำอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศด้วยหลังจากที่จีนค่ะได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ส่งผลกระทบทั้งต่อค่าเงินนะคะรวมทั้งต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งในบ้านเราด้วยนะคะเราไปดูทองคำในต่างประเทศค่ะปรับตัวขึ้นมานะคะ15ดอลลาร์90เซนต์ต่อ1ออนซ์ไปปิดที่1,364ดอลลาร์10เซนต์ต่อ1ออนซ์นะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นั้นมีการโยกย้ายเม็ดเงินออกมาไปลงทุนในทองคำซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ปลอดภัยค่ะราคาทองคำในบ้านเราปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะคะทองคำแท่ง 19,800 บาททองรูปพรรณนั้นขายออกที่ 2,200 บาทปรับเพิ่มจากเมื่อวานนั้นกว่า100บาททีเดียวค่ะใน MEX ค่ะในวันนี้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเบนซ์ของอังกฤษนะคะปรับตัวขึ้นไปค่ะอยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐ52เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะคะขณะที่ในบ้านเรานั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันที่จะพยุงราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อ1ลิตรค่ะดอลลาร์เยนในวันนี้นะคะอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ 82.36 ดอลลาร์หยวน 6.5831 นะคะขณะที่ค่าเงินบาทถือว่ายังทรงๆในช่วงนี้ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่30บาท68สตางค์นะคะค่ากลางของค่าเงินบาทวันนี้30บาท44สตางค์ค่ะไล่ขายออกที่30บาท82สตางค์แต่ว่าอัตราเรื่องของดัชนีหุ้นนะคะโดยเฉพาะในเอเชียวันนี้ปรับตัวลงมาค่ะหลังจากจีนนั้นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับอัตราเรื่องของเงินเฟ้อรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศจีนค่ะดาวโจนส์บวกขึ้นไป 71.52 จุดนะคะจากการคาดการณ์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐนั้นสดใสขึ้นมาค่ะนิกเกอิลงมา35จุดแต่ว่าหางเสียงฮ่องกงลงมา150จุดนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะวันนี้ซีนุกนะคะซึ่งเป็นบริษัทของจีนค่ะเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่นั้นปรับตัวลงมาถึงกว่า 2.2% นะคะหุ้นในช่วงนี้ค่ะในบ้านเราถือว่ายังมีการผันผวนอยู่ค่ะยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะคะปรับตัวลงไป 6.94 จุดมูลค่าการซื้อขายปานกลางค่ะ 1,726 ล้านบาทห้าอันดับซื้ออันซื้อขายที่สูงสุดในวันนี้นะคะเป็นกลุ่มของไทยออยล์ตามมาด้วยปตท. IRPC ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มของโรงกลั่นทั้งสิ้นนะคะอันดับที่4ก็คือหุ้นของบ้านปูค่ะปรับตัวลงไป8บาทตามมาด้วยปตท. เคมีคอลนะคะลงไป1บาทปิดที่147บาทค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ